ู้ชมหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนจีเนียสเพราะว่ารู้ว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่พอออกกำลังกายไปได้สักพักนึงเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าไม่มีแรงก็เลยหยุดออกกำลังกายไปแก้มีวิธีหรือว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่มันช่วยให้เราแบบอึดหายใจดีขึ้นออกกำลังกายได้ดีขึ้นวันนี้มีของเล่นใหม่นะครับจริงๆเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนแรกเนี่ยวันนั้นเล่น Facebook แล้วก็เห็นเพื่อนแชร์มาเป็น YouTube จากเมืองนอกว่าแบบเขากำลังมีตัวนี้นะครับเป็นเทรนนิ่งมาสก์นะครับเอาไว้เป็นตัวช่วยกำลังกายคือเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะช่วยยังไงนะครับเราก็คลิกเข้าไปดูใน YouTube นะครับก็คือเขาบอกว่าหน้ากากตัวนี้เนี่ยเขาจะจำลองสภาวะเหมือนคนที่อยู่ในที่สูงที่มีออกซิเจนน้อยๆนะครับเพราะเขาบอกว่าคนที่เทรนนิ่งในพื้นที่ที่สูงเนี่ยจะมีความอึดแล้วก็มีความทนทานในการออกกำลังกายมากกว่านะครับเวลาใช้ก็คือมันเป็นหน้ากากซิลิโคนนะครับแล้วก็มีรูอยู่อย่างนี้นะครับให้เราเลือกปิดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับใส่อย่างนี้เหมือนเราใส่หน้ากากแบบอนามัยอ่ะนะครับก็แบบซึ่งหายใจยากจริงๆลองเมื่อกี้ลองดูแล้วนะครับก็คือมันมีรูให้เราเลือกระดับของความยากในการหายใจนะครับคือแรกๆเนี่ยจะรู้สึกอึดอัดเหมือนเราแบบขาดอากาศนะครับแต่พอเราใส่ไปสักพักนึงเนี่ยเราก็จะเริ่มชินนะครับเขาบอกว่าถ้าเราใส่ตัวนี้ในเวลาออกกำลังกายเนี่ยเราจะทำให้เรามีความแข็งแรงแล้วก็มีความอึดในการออกกำลังกายมากขึ้นอย่างเงี้ยครับผมอันนี้คือเขาเรียกว่าเทรนนิ่งมาร์คที่กำลังฮิตมันเหมือนมันช่วยเข้าไปฝึกปอดใช่ให้ปอดเราสามารถที่จะดึงออกซิเจนมาใช้ได้มากขึ้นแล้วก็ให้มีความแข็งแรงในการหายใจเข้ามากขึ้นก็จะเหนื่อยน้อยลงใช่แล้วก็เริ่มเห็นคนไทยบางคนเริ่มใช้แหละที่ยิมนะครับเราลองเห็นเขาลองใส่แล้วก็วิ่งแล้วก็เอ้ยก็เท่ดีนะครับตอนแรกช่องอันนี้เนี่ยเป็นช่องที่เขาเรียกว่าสามารถทำให้อากาศจากข้างนอกเข้าไปได้ด้วยไหมครับอากาศเข้าไปได้ครับแต่จะเข้าไปได้ในปริมาณจำกัดแล้วแต่ว่าเราจะเลือกให้มันเข้าไปได้มากหรือน้อยใช่มีรูอันนี้ก็คือเป็นการเลือกระดับความยากง่ายในการหายใจเข้าไปถูกต้องใช่ครับเนี่ยครับชื่อเต็มๆคือ elevation training mask นะครับก็คือจำลองสภาวะออกซิเจนน้อยในที่ที่มีอากาศสูงนั่นเองนะครับในที่พื้นที่สูงที่มีออกซิเจนน้อยขอดูหน่อยครับน่าดูอ๋อหน้าตาดีพอแล้วครับเป็นการฝึกปอดใช่เป็นการฝึกปอดแล้วก็ทำให้เราอึดมากขึ้นทนทานมากขึ้นนะครับควรจะใส่ไว้นานเท่าไหร่ประมาณ20นาทีอันนี้คือ recommend ใช่20นาทีจะเหมือนกับเรารู้สึกว่าเราออกกำลังกายประมาณ1ชั่วโมงเขาบอกว่าจะเพิ่มศักยภาพในการออกกำลังกายของเรามากขึ้นนั่นเองก็คือตอนช่วงที่ฝึกนี่ก็คือก็ใส่มาสักนิดใช่สมมติว่าเราวิ่ง1ชั่วโมงเนี่ยเราก็ใส่ตัวเนี้ยเราก็วิ่ง20นาทีเขาบอกว่าจะให้ผลลัพธ์เท่ากันอันนี้ครับก็ทำให้เราอึดมากขึ้นไม่ใช่วิ่งอยู่เป็นลมไปเลยก็จริงๆแรกๆอาจจะต้องเบาๆหมายถึงว่าเริ่มในระดับที่ค่อยๆไปก่อนไม่นะเพราะถ้าเราเริ่มไม่ให้อากาศเข้าเลยเนี่ยเราก็จะลำบากร่างกายจะยังไม่ปรับถูกต้องยังไม่รู้เราหวังผลอะไรจากการที่ใช้ตัวนี้ก็ทำให้ปอดแข็งแรงแล้วก็ทำให้เราอึดทนทานมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทรนด์สุขภาพมาแรงเนาะแล้วก็การเล่นยิมอะไรพวกนี้มันไม่ได้ทำให้เราทนทานจากภายในไงแต่ถ้าเราใส่ตัวนี้ปื๊ดว่าเราเล่นยิมไปด้วยแล้วก็เหมือนฝึกแบบจากภายในสิ่งหนึ่งอ่ะผมมีข้อคอมเมนต์นะครับเวลาที่เราใส่ตรงนี้ปกติเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับโดยเฉพาะออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นเดินเร็วหรือว่าการวิ่งเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยช่วงเป็นช่วงที่ร่างกายต้องการออกซิเจนปริมาณเยอะเพราะฉะนั้นพอเรามาควบคุมตรงนี้คือเหมือนกับว่าใส่หน้ากากซึ่งทำให้เวลาที่เราหายใจเข้ากับหายใจออกนะครับคือเวลาที่เราหายใจเข้าเนี่ยโดยตามปกติร่างกายของเราก็คือเอาออกซิเจนเข้าไปแล้วเวลาที่เราหายใจออกก็คือเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทีนี้พอเราใส่ตัวหน้ากากซึ่งมีการกรองกรองอย่างนี้เนี่ยเราบอกว่ามันทำให้ออกซิเจนจากข้างนอกเนี่ยเราเข้าไปได้น้อยแต่การก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกจากร่างกายเราเวลาหายใจออกเนี่ยมันจะไม่ออกไปด้วยนะมันก็จะค้างอยู่ในนี้หรือเปล่าใช่งั้นพอเทียบสัดส่วนแต่ผมว่ามันอาจจะมีเวย์ออกก็ได้นะคือผมเข้าใจว่าการที่เขาให้ปริมาณออกซิเจนมันเข้ามามาน้อยเนี่ยปอดเราก็ต้องทำงานเหมือนทำให้ปริมาตรในการเอาอากาศเข้าไปเนี่ยมากขึ้นมันก็เหมือนกับแบบทำให้เราเกิดวิวัฒนาการอะให้เราแบบขยายปอดตัวเองมากขึ้นมันเราว่ายน้ำครับประมาณนี้ผมกลับคิดว่าจริงๆถ้าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะปกติเวลาที่คนไปเที่ยวในที่สูงอย่างเช่นไปเที่ยวที่เบสถูกไหมครับก็จะเกิดปัญหาว่าเวลาที่ขึ้นรถไฟหายใจลำบากขึ้นไปเพราะยิ่งอากาศสูงสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยปริมาณออกซิเจนจะมีน้อยแล้วทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอคนที่ไม่เคยได้ฝึกออกกำลังกายมาก่อนก็จะพบว่าพอขึ้นอยู่ตรงช่วงนั้นเกิดภาวะเหมือนหายใจไม่ออกเหมือนจะเป็นลมอันนี้มันหายใจไม่ออกเลยใช่ต้องเลือกปิดรูต้องเลือกเปิดรูถูกไหมต้องเปิดรูไม่ออกเลยเพราะมันปิดได้สนิทจริงๆพี่ใช่ไหมพี่จะนี่รู้สึกไหมว่ามันตายได้ว่ามันมันค่อนข้างนิดนึงเลยอ่ะคือมันออกแบบมาค่อนข้างดีมากคือมันปิดเลยอ่ะแต่ผมกำลังคิดว่าในเชิงทางด้านการแพทย์เนี่ยผมไม่คิดถึงไอ้เรื่องไปฝึกตรงนั้นเนี่ยไม่แน่ใจหรอกว่าจะได้ผลจริงหรือเปล่าแต่มันมีภาวะทางการแพทย์อันนึงเคยเห็นคนที่เกิดภาวะเวลาเครียดไหมครับเครียดแล้วเกิดภาวะที่เหมือนกับหายใจเร็วที่เหมือนกับ
จะเป็นลมอ่ะหายใจถี่หายใจถี่ซึ่งในทางด้านการแพทย์เนี่ยเรียกว่าภาวะ hyperventilation syndrome ในคนที่เกิดความเครียดมากๆแล้วก็หายใจเร็วๆพอหายใจเร็วๆจะเพราะว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายจะถูกขับออกไปมากกว่าปกติครับครับก็จะเกิดภาวะที่เหมือนกับนิ้วมือจิกเกรงมือจีบมือจีบถูกไหมครับภาวะตรงทั้งนั้นเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเขาใส่หน้ากากเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยเพราะว่าเวลาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เวลาที่หายใจออกมามันจะถูกดูดกลับตัวช่วยใช่ใช่เพราะว่าเวลาคนเป็นนี้ต้องเอาอะไรไปครอบเขาอาจจะใช้ถุงก๊อบแก๊บใช่ก็เอานี้ไงครอบเป็นที่ครอบเลยนี่ไงผมกำลังคิดว่าอันนี้จะเป็นคอนเซ็ปต์แบบนั้นเพราะนั้นในแง่ของตัวภาวะที่เป็นไฮเปอร์เวนทิเลชันเนี่ยช่วยได้แน่นอนนะครับแต่ภาวะที่เหมือนกับฝึกแบบเอลิเวชันคือเผื่อว่าออกกำลังกายเยอะๆเร็วๆแล้วจะทำให้ช่วยทำให้ฝึกความทนนะครับอันนี้ผมยังไม่แน่ใจท่านผู้ชมที่สนใจนะครับอยากจะลองเอาตัวนี้ไปใช้นะครับลองเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของ Workout Lab Thailand นะครับเขาก็จะมีตัวนี้นำเสนออยู่นะครับลองหามาใช้ได้ก็ไม่เสียหายนะแต่ว่าแนะนำว่าให้ลองในระดับที่เบาๆก่อนคือเป็นว่าเปิดให้อากาศมันเข้าได้ค่อนข้างมากที่สุดก่อนแล้วก็ค่อยๆเล่นนะครับเพราะว่าลองดูแล้วมันหายใจยากจริงๆนะครับมันหายใจยากจริงๆนะครับแล้วก็นะลองดูไม่เสียหายนะครับแต่ว่าอย่างที่พูดไปค่อยๆค่อยๆนะครับแล้วพอเรามาทำรายการอย่างเงี้ยทำให้เรารู้เลยนะว่าการทำงานของระบบร่างกายอวัยวะข้างในเนี้ยมันทำงานเสริมกันถูกต้องเนาะทำให้เหมือนการออกกำลังกายเนี้ยหรือแรงต่างมันมีมิติมากขึ้นนะคะท่านผู้ชมที่ฟังไม่ทันนะครับแล้วก็ดูไม่ทันนะครับสามารถที่จะติดตามพวกเราได้ทางYouTube Now 26นะครับเราจะค่อยๆโพสต์ไปแล้วก็เอาคลิปเนี่ยไปโพสต์ใน Facebook Fanpage ของเราด้วยครับ3ย่านไปกดไลค์หรือยังครับท่านผู้ชมใช่ไหมครับครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ